ก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นอาชีพที่ถูกลืมเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือเทควันโดนะครับเป็นอาชีพโอ้มาแรกๆนะมันมากนะครับสกีฟนี้อาชีพนี้นะครับมีรูนเม็ดเดียวก็แรงได้นะครับรูนที่จำเป็นก็เดี๋ยวผมจะไปอธิบายให้ดูนะครับ มันจะเป็นอาชีพโจมตีออโต้ปกตินะครับอันนี้คือผมมีรูนนะอันนี้คือผมมีรูนผมจะลองโจมตีให้เพื่อนๆได้ดูเห็นไหมมันจะมีสกิลออกเยอะมากนะครับเห็นไหมเพื่อนๆเห็นดาวตรงเท้าเราไหมครับมันจะมีทั้งหมด5ดวงเมื่อเราชาร์จเต็มนะครับอันนี้คือเมื่อเราชาร์จเต็มมันจะอยู่อย่างนี้นะครับให้เรากดสกิลของคลาส4นะครับเห็นไหมมันจะเป็นบอมลงมาลูกละ20ลูกละ10กว่าเอ็มนะครับโอ้โหลงมาเยอะมากนะครับเห็นไหมเลือดเราก็จะเด้งด้วยนะครับนะเลือดเด้งเกิดจากสกิลอันไหนไม่มีนะครับเกิดจากอาวุธของเทควันโดนี่นะครับเห็นไหมมันจะมีโอกาส 50% ที่จะฟื้นฟูเลือดเรานะครับโอกาส50นะเมื่อเราอัพขั้น V จาก50เพิ่มเป็น75เย้เค้เลือดเราก็จะเด้งขึ้นไวขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะมากนะครับนะพูดมาเท่านี้เพื่อนๆน่าจะว้าวแล้วนะครับตัวนี้ใครสนใจไปดูในเพจได้นะครับนะ 1,000 ต้นๆบวก15ครบนะครับพร้อมเล่นล่ามินิมันๆ นะครับบวก15เต็มหมดนะครับครบๆเลยมีปีกีแฉกด้วยนะครับมีชุดแรด้วยนะครับอันนี้คือชุดแรนะชุดหล่อมากโคตรแรสเตตัสที่ผมอัพนะครับก็ประมาณนี้ลงสเต็งกับ AGI AGI นี่เราจะไปเอาไปคอมโบกันนะครับที่เหลือก็ลงวิทนะของสวมใส่ก็เหมือนซุปโนวาไซตามะเหมือนกันเลยนะครับสายกายภาพนะครับแต่อาวุธเราก็จะเป็นตัวนี้นะครับของมันเลยนะครับมีโอกาส 50% ที่จะฟื้นฟูเมื่ออัพขั้น V คือขั้นสุดเพิ่มมา 75% นะครับดูดเลือดและมีโอกาสออก 75% ด้วยนะครับดูดเลือดมาดูรูนเอาแบบจำเป็นเลยใช่ไหมครับนี่รูนนี้นะครับแถวล่างสุดนะครับเห็นไหมสกิลเมื่อเราโจมตีปกตินะครับสกิลมันก็จะเอาง่ายๆเลยมันจะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูเลยถอดรูนออกเดี๋ยวผมจะโจมตีให้ดูนะอันนี้คือผมโจมตี480 HPD นะครับเห็นไหมมันจะช้ามากเห็นไหมมันจะมีท่าแอคชั่นกระโดดเตะปึ๊บเดี๋ยวผมปิดอันนี้ออกก่อนโอเคเราจะได้เห็นชัดขึ้นเห็นไหมมันจะมีท่าเตะที่โคตรช้าช้าจัดๆอ่ะเห็นไหมโคตรช้าเลยฮะช้าจัดมันอึดอัดนะครับมันต้องใส่รูนเข้าไปหาแถว3ให้ได้นะครับมีรูนอันเดียวนี้เล่นได้เลยเนี่ยมีรูนแค่อันเดียวเล่นได้เลยนะครับแถว3นะครับเมื่อเราใส่ปุ๊บเห็นไหมไวมากครับดูไวแค่ไหนอ่ะเพื่อนดูโคตรไวสุดจัดนะครับลองลงมาก็เป็นรูนดาวนะครับรูนนี้นะครับอีกรูนหนึ่งจำเป็นเหมือนกันก็เป็นรูนนี้นะครับเราจะไม่สวนฟรีและบล็อกดาเมจนะครับเห็นไหมแถว3นะไม่สวนฟรีและบล็อกดาเมจดีมากรูนตัวนี้ผมบอกเลยว่าดีมากหา3อันให้ได้นะครับหรือหาอันรูน APD อันเดียวนั้นก็ได้นะครับแถว3นะก็เล่นได้แล้วสกิลนี่เป็นสกิลนะครับอัพตามผมเลยนะครับสกิลนี้เราสามารถเปลี่ยนธาตุได้ดินน้ำลมไฟโฮลี่แล้วก็อีก2ธาตุเมื่อเราอัพเสร็จแล้วให้เพื่อนติ๊กถูกด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมต้องติ๊กถูกนะครับมันจะได้เมื่อเราโจมตีออโต้มันจะได้ออกสกิลมันจะได้ออกเนี่ย2อันเนี้ยต้องติ๊กถูกนะครับมาคาสองคาสองก็ต้องติ๊กถูกเหมือนกันเห็นไหมสองอันนี้อันนี้ก็ต้องติ๊กถูกเหมือนกันนะครับเอ้ยอันนี้คาสามแล้วมันเปลี่ยนชินใหม่อาจจะหลงงงลืมคาสี่นะครับสกิลนี้ลากลงมาไว้เลยนะครับมันเป็นสกิลที่เราต้องกดเมื่อดาวเต็มนะให้ติ๊กถูกเหมือนกันตรงนี้นะครับติ๊กถูกนะ
โอเคก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับไอ้เทควันโดเราไปลองล่ามินี่ก่อนพอดีเลยนะครับผมว่ารอบนี้ผมต้องทันแหละนี่ผมต้องทันรอบนี้ผมต้องทันแน่ รอบก่อนไม่ทันนะมันเป็นธาตุลมใช่ไหมให้เรากดธาตุดินนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนก่อนเป็นธาตุดินเพราะว่านกตัวนี้มันเป็นธาตุลมแล้วก็กดธาตุดินตีโอเคอย่าบอกนะว่าไม่ทันไข่มาล่าไหวจังเลยเพื่อนโอ้โหรอบก่อนผมก็หาตั้งนานไม่เจออีกมารอบนี้ยังไม่เจออีกนะครับสาผมเปลี่ยนแนวแล้วนะครับเนี่ยเฮ้ยเจอนี่ไงเรียบร้อยกดเปลี่ยนธาตุเอาธาตุดินโจมตีนะครับโอเคลุยโอ้โห25อิมเลยนะครับเห็นไหมธาตุดินเมื่อดาวเราเก็บครบเสร็จปุ๊บเต็มกดใส่เลยนะครับบุบโคตรโหดมันจัดนะครับ1,000กว่าบาทนะครับ1,000กลางๆ1,400กว่าบาทถ้าใครสนใจนะเอาไปล่ามินิล่าบอสก็ได้นะครับล่าบอสก็มันล่าบอสชิวๆผมบอกเลยชิวมากเพราะว่าผมอัพขั้น V แล้วดูดเลือดมันนะครับไม่ต้องมีการดูดเลือดนะครับมันในอาวุธมันมีดูดเลือดอยู่แล้วอันนี้ผมเพื่อนๆต้องเปลี่ยนเป็นธาตุไฟนะต้องใช้ธาตุไฟตีปึ๊บเพราะว่ามันเป็นธาตุดินโอ้โหเย็ดขี้ผมกดผิดนี่ว่ะเอ้าโดนสะท้อนยิ่งเข้ทำไมโดนสะท้อนนะบู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 มันจัดนะครับสุดเฮ้ยมีคนมาล่าด้วยเฮ้ยใครวะมีไงเจ้าถิ่นโดนด่าไหมเนี่ยโอเคน่าจะพอเท่านี้แล้วกันให้เจ้าถิ่นเขาล่าไปนะครับฟาร์มก็ได้ด้วยนะครับเห็นไหมมันเปิดออโต้ได้ด้วยฟาร์มอ่ะเห็นไหมเฮ้ยฟาร์มก็ได้นะครับเย็ดเค้เห็นไหมเฮ้ยตีกระจายอ่ะโคตรเท่เดี๋ยวลองฟาร์มนะมันนะครับเนี่ยเฮ้ยเอาเรื่องครับเฮ้ยฟาร์มก็ได้วะเนี่ยเรากดสกิลนี้ด้วยอ่ะวิ่งฟาร์มอ่ะผมว่ามันนะครับเนี่ยเห็นไหมให้เราเปลี่ยนเป็นธาตุลมเพื่อตีเป็นธาตุน้ำปุ๊บมันก็จะแรงขึ้นไปอีกเห็นไหมดอกละ 10M ฮะโจมตีปกติผมก็อันนี้อยู่แล้วโอ้โหเย็ดเข้ฟาร์มก็มันเอาเลี้ยงสุดจัดนะตัวนี้โอเคก็มีประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ไปดูในเพจได้หรือใครมี ID ไม่ได้เล่นนะครับทักไปขายในเพจได้นะครับใครที่มีตัวเด็กนะครับเปิดได้มังกรฟ้าตัวไก่เลยก็รับนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ